เจ้านี่แม่นถนนสิทธาธิราชเนาะถือว่าเป็นถนนที่นอนอยู่ในโครงการ BRT Bus Rapid Transit โครงการรถเมล์ด่วนหมายความว่าเส้นนี้นี่จะบ่เป็นถนนขาลงคือตอนนี้แล้วต่อไปตามนะแบบแผนโครงการได้เพิ่นจะเฮ็ดเป็นถนนขาขึ้นบัดนี้และก็เป็นสถานีใหญ่เนาะเป็นสถานีใหญ่และก็เป็นจะขีดเส้นแต้มเส้นเป็นซองจราจรของ BRT แล้วก็จะเป็นจะอำนวยความสะดวกให้แต่ประเภทพวกรถ3ล้ออย่างต่างๆเที่ยวรถไฟฟ้าแล้วก็รถเมล์ BRT ฮะส่วนมารถทั่วๆไปคือเฮาเจ้าข่อยจังซี่แม่นจะบ่ได้ใส่แล้วเนาะแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้เป็นให้นักท่องเที่ยวเขาจะได้เดินทางโดยความสะดวกสบายประมาณนั้นเฮาก็มาถามเบิ่งนํากันว่าจะเป็นแนวใดส่วนว่าจะหอดใส่ก็แม่นตามแรงข่าวเพิ่นก็บอกว่านับตั้งแต่วัดอินแปงลงมาพี่ดะมาเลยจนมาหอดแถวทางน้ำพุหาอาหารขอบใจเด้อประมาณนั้นเด้อตามแรงข่าวเพิ่นบอกมาเนาะคือว่าจะเป็นจริงประการใดนั้นเฮาก็รอท่าติดตามเบิ่งนำกันตื่มมันเฮ็ดได้นี่ก็หักดีเพราะว่ามันอยู่จุดเขตนี่มันเป็นถนนที่แบบว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายแต่ว่าก็สิงงๆและสำหรับผู้ที่รถก็สิซวนกันสมควรเติบโอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะนะล็อกรถป้ายฟ้าเฮ็ดให้ทั่วถึงแบบนี้ก็โอเคเฮ็ดทั่วถึงแบบนี้ก็โอเคพี่แล้วมาหอดพี่แล้วตามโครงการส่วนว่าแม่นไปจะลองลงมาคือแบบเก่าจังซี่นี่แม่นบ่ได้แล้วเนาะแม่นบ่ได้ละมันสิ้นสุดอยู่แถวนี้อ๋อคำ